เอาพอดไปเลยเปเช่ตั้งซีดานคุมพ่วงคว้าโรนัลโดก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับสืบเนื่องมาจากแมนยูไนเต็ดกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่มารับหน้าที่แทนรัฟรังนิกที่จะหมดสัญญาคุมทีมแบบชั่วคราวในช่วงซัมเมอร์นี้และจะขยับไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาของทีมโอทรัฟฟอร์ดภายใต้สัญญา2ปีทีมจากเมืองผู้ดีก็ตกเป็นข่าวกับโปเชตติโน่เป้าหมายเบอร์หนึ่งเรื่อยมากระทั่งล่าสุดเมื่อ7กุมภาพันธ์เดอมิลเลอร์ได้รายงานว่าเปเชยินดีปล่อยนายใหญ่ชาวอาร์เจนตินาให้ย้ายไปรับงานแทนกุนซือชาวเยอรมันแล้วเนื่องจากพวกเขากำลังจะได้ซีดานตำนานลูกหนังของประเทศมาคุมทีมในซีซั่นหน้าเท่านั้นยังไม่พอสื่อเจ้าดังกล่าวยังเสริมอีกว่าพี่แดงมีโอกาสเสียโรนัลโดให้กับทีมเงินถังแห่งเมืองน้ำหอมด้วยเนื่องจากอดีตนายใหญ่ทีมเรอัลมาดริดต้องการดึงสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสไปร่วมงานกันอีกครั้งเป็นการเซ็นสัญญาในนักเตะรายแรกของเขาเนื่องจากทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมกันพาราชันชุดขาวคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้3สมัยขณะเดียวกันเปเช่กำลังจะเสียคิริยันเอ็มบัปเป้ให้กับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้แบบไม่มีค่าตัวด้วยการคว้าโรนัลโดมาเสียบแทนดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลได้เช่นกันที่โรนัลโดจะได้ร่วมประสานงานอยู่ทีมเดียวกับลิโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์สองสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาและบราซิลท่านผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า